สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอ G ดจีจีในช่องเยพิเอียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเมื่อภรรยาของผมกลายเป็นนักเรียนชั้นประถมเรื่องราวของปาฏิหาริย์การกลับมาของการเกิดใหม่ของบุคคลอันเป็นที่รักเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องเยพิเอียนแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไลน์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube p พีเ i u มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube p พีเ i u มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหาใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะเปิดตอนที่10มาแล้วภาพก็ได้ตัดมาในปัจจุบันนะคะในตอนนี้เคสเกตได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้โมริยะจังฟังรวมถึงเรื่องทาคาเอะนะคะซึ่งเคสเกตเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่คิดว่าคุณโมริยะจังเนี่ยจะเชื่อหรอกนะครับแต่ถ้าว่าน้องโมริยะจังเนี่ยกับบอกว่า ถ้าเป็นคุณเคสเกตแล้วไม่มีเหตุผลที่จะโกหกแต่ถ้าทําแบบนั้นแล้วก็คุณเคสเกตเนี่ยจะไม่เจ็บปวดงั้นหรอคะพอทําแบบนั้นเท่ากับว่าพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยต้องจากลากันเป็นครั้งที่2แต่ในตอนนี้เคสเกะเนี่ยก็ได้ตัดสินใจแล้วนะคะผมจะทําครับเพื่อแม่ทา้าเอะเนี่ยเจ็บปวดไปมากกว่านี้แล้วภาพกระตัดไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตอนนี้ไมจังชิรายชิกแล้วก็ไอคาวะเนี่ยกำลังชิมอาหารที่จะจัดขึ้นในงานแต่งงานของไมจังและไอคาวะซึ่งในตอนนี้ น้องก็รู้สึกนะคะว่าอาหารเนี่ยมันหรูเอามากๆเลยในตอนนี้ชิรายชิเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าพี่ไมจังเนี่ยไม่เคยไปงานแต่งงานเพื่อนงั้นหรอกคะถึงไม่เคยกินอาหารพวกนี้ซึ่งไมจังเนี่ยก็ได้บอกว่าอันที่จริงแล้วพี่นะไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกนะส่วนไอคาวะนั้นก็ได้แต่บอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เคยมางานแต่งงานรุ่นพี่ในตอนนั้นก็ได้ไมจังนี่แหละค่ะที่ได้พาทัวร์โตเกียวเป็นครั้งแรกและในตอนนี้นะคะไมจังเนี่ยก็รู้สึกประหม่าเป็นครั้งแรกนะคะเพื่อ เลยถึงกระบวนออกมาเลยว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเธอทั้งสองคนนั่นก็คือไมจังกับไอคาวะเนี่ยตัดสินใจกันเร็วไปหรือเปล่าในการแต่งงานมันคงจะมีอะไรมากมายไปกว่านั้นในตอนนั้นเองชิราจิชิเนี่ยก็ได้บอกว่าเรื่องงานแต่งงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่รีบเร่งนะเพราะฉะนั้นทําได้ให้รีบทําเพราะหลังจากนั้นการใช้ชีวิตและการทํางานของทั้งคู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอะไรหลายๆอย่างต้องปรับเปลี่ยนเข้ากันเพราะฉะนั้นให้รีบๆแต่งงานกันเถอะนะในตอนนี้ไอคาวะถึงกับอึ้ง เลยนะคะแล้วก็ถามชิรายชิว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กประถมจริงๆงั้นเหรอทําเอาชิรายชิกับน้องไมจังเนี่ยถึงทำตัวไม่ถูกเลยชิรายชิ้ก็ได้แต่บอกว่าจํามาจากในละครนะคะและหลังจากกินอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พาชิรายชิมายังโบสถ์จัดพิธีงานแต่งซึ่งโบสถ์เนี่ยก็สวยงามเอามากๆเลยแล้วว่าที่บ่าวสาวเนี่ยก็ปรึกษากันอย่างกระหนุงกระหนิงนะคะในฐานะแม่อย่างทคาเอะเนี่ยก็อยากจะเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝา และในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้สวมวิญญาณแสดงบทบาทเด็กปฐมอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เองชิรายชี้เนี่ยก็ได้วิ่งไปหาไอคาวะนะคะพร้อมก็บอกว่าขอร้องละค่ะพี่ๆี่ทั้งสองคนหนูเนี่ยอยากเห็นพี่เพียงสองคนเนี่ยซ้อมใหญ่หนูอยากเห็นมากๆเลยซึ่งไอคาวะเนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นผมแล้วก็ไม่ติดอะไรหรอกนะในตอนนั้นเองน้องไมจางเนี่ยก็ได้มากระซิบที่หูแม่อ้งเธอนะคะว่าแม่ทําอะไรเนี่ยหนูอายเขาในตอนนี้ทาคาเอะก็ได้จะบอกว่าทําให้หน่อย นะแม่อยากเห็นสักครั้งน่ะซึ่งน้องเนี่ยก็พยายามบอกนะคะว่าทําไมไม่รอเห็นวันจริงแต่สุดท้ายแล้วน้องเนี่ยก็ได้ทําตามที่ทาคาเอะหรือชิรายชิคอนะคะและหลังจากนั้นชิรายชิเนี่ยก็ได้สวมบทบาทเป็นบาทหลวงนะคะไดเก่าวคํานําหน้าปฏิญาณเธอเนี่ยได้ถามไอคาวะว่า,วาจะรักแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อไมจังตลอดไปไหมซึ่งไอคาวะเนี่ยก็รับอย่างหนักแน่นนะคะเช่นเดียวกันกับไมจังนะคะและหลังจากนั้นชิรายชิ เนี่ยก็ได้บอกว่าให้ทั้งสองคนเนี่ยแลกแหวนกันพร้อมก็บอกว่าแลกแหวนแบบสมมุติสมมุตนะิน่ะและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็รวมการแสดงนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าภาพการแต่งงานหรือการซ้อมใหญ่ของไมจังและไอคาวะเนี่ยจะส่งผลกับความรู้สึกของเธอเป็นอย่างมากเลยและหลังจากซ้อมใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชิราชิเนี่ยก็ได้ไปคุยกับไอคาวะพร้อมก็บอกว่าหลังจากแต่งงานไปแล้วพวกพี่ทั้งสองคนเนี่ยต้องเจออะไรอีกมากมายทั้งสองคนเนี่ยอาจจะดีกันหรือ จะทะเลาะกันก็ได้โปวดข้ามหันมันไปด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นชิราชี้เนี่ยก็ได้กบเกินด้วยคําว่าหนูดูมาจากละครนะคะซึ่งในขณะชิรายชี้เนี่ยกำลังฝากฝั่งน้องไมจังนะคะดูเหมือนว่าไอคาวะเนี่ยจะมองภาพทับซ้อนระหว่างผู้ใหญ่คนหนึ่งในร่างของชิรายชี้นั่นเองแล้วคนคนนั้นก็คือทาคาเอะนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นในตอนนี้2องคนแม่ลูกเนี่ยกำลังเดินกลับบ้านด้วยกันนะคะหลังจากที่ไปดูการจัดเตรียมงานแต ซึ่งน้องไมจังเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณทาคาเอะนะคะที่มาเป็นเพื่อนเธอพร้อมกับบอกว่าถ้าไม่ได้แม่แล้วก็หนูคงจะไม่มีงานทําและงานแต่งงานนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นเพราะหนูอาจจะไม่ได้เจอคุณไอคาวะในตอนนี้นะคะทาคาเอะเนี่ยก็ได้บอกว่าอันที่จริงแล้วทุกเรื่องเนี่ยมันเกิดเพราะไมจังถึงอาจจะเกิดช้าหน่อยแต่มันก็จะเกิดแน่นอนและหลังจากนั้นทาคาเอะหรือชิราชิเนี่ยได้ก็เลยขอแยกตัวนะคะเพื่อที่เธอเนี่ยจะไปเปลี่ยนเสือ้อแล้ว ก็จะไปเจอกันที่บ้านอิจิมะอีกครั้งหนึ่งแล้วภาพก็ตัดไปที่บริษัทของเคสเกตนะคะในตอนนี้ผู้จัดการเนี่ยกำลังชื่นชมเคสเกตยกใหญ่เลยดูเหมือนว่าผลงานที่เขาทุ่มเทม,มาหลายวันเนี่ยมันจะส่งผลแล้วนะคะทำเอาอเพื่อนๆเ,เนี่ยถึงกับปรบมือไปเลยแต่คนที่มีสีหน้ากังวลที่สุดนั่นก็คือโมริยะจังนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นนะคะในตอนนี้เคสเกตเนี่ยได้กลับบ้านเร็วเป็นพิเศษเพราะในวันนี้เมื่อเขากลับมาเนี่ยเขาได้เจอทาคาเอะหรือ ยด้วซึ่งน้องไมจังเนี่ยก็ได้บอกว่าแม่กําลังสอนหนูทําอาหารด้วยล่ะและหลังจากนั้นนะคะทากะเอะเนี่ยก็ได้มานั่งอยู่ที่โต๊ะเพื่อที่จะคุยกับเคสุเกะนะคะแต่ดูเหมือนว่าเคสุเกะเนี่ยจะไม่มองหน้าเธอเลยพร้อมก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยไม่ต้องทําข้าวกล่องมาให้แล้วนะเพราะว่าจะให้ไมจังเนี่ยทาให้แทนไหนๆก็ตั้งใจที่จะทําข้าวกล่องหรือเรียนทําอาหารอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากจะรบกวนครัวของคุณจิกะด้วยในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าชิรายชิหรือทากะ จะเห็นด้วยนะคะแล้วในตอนนี้เธอเนี่ยก็สัมผัสได้แล้วนะคะว่าเคซเกะเนี่ยตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงจริงๆและหลังจากนั้นทาคาเอะหรือชิรายชิเนี่ยก็ได้ลาครอบครัวอิจิมะนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านของเธอเองแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านของชิรายชิในตอนนี้ชิรายชิหรือทาคาเอะเนี่ยกำลังนอนมองเพดานนะคะพร้อมกับนึกถึงเรื่องที่บ้านอิจิมะในตอนที่เคซเกะเนี่ยไม่มองหรือไม่สบตาเธอเลยนั่นก็หมายความว่าเคซเกะเนี่ยได้ตัดสินใจ แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากนั้นทาคาเคอะเนี่ยก็ลุกไปมองที่กระจกนะคะพร้อมกับบอกว่าชิรายชิเธอกลับมาได้แล้วนะฉันเนี่ยหมดห่วงแล้วละ่ะทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ทว่าทาคาเคอะก็ไม่รู้นะคะว่าจะมีวิธีไหนที่จะสามารถเรียกชิรายชิกลับมาในร่างของตัวเธอเองได้แล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้เคสเกะเนี่ยก็ได้มาเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้โมริยะจังฟังดูเหมือนว่าโมริยะาจาังเนี่ยจะกลายเป็นที่ปรึกษาของเคสเ เ,เะะซึ่งน้อง,าางเบริยจังเ,ววเนี่ยพยายามถามเคสเกตครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเคสเกะเนี่ยทำใจได้งั้นหรอที่จะโดนจากลาเป็นครั้งที่2แล้วก็ดูเหมือนว่าเคสเกะเนี่ยแนว่วแนว่กับความคิดตัวเองนะคะแล้วภาพกระต่ายไปที่ไมจังนะคะในตอนนี้ไมจังเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์กับไอคาวะหลังจากที่เธอ Đ วางสายเนี่ยเธอก็รู้สึกใจหายเป็นอย่างมากเลยดูเหมือนว่าน้องไมจังเนี่ยหลังจากแต่งงานคงต้องย้ายออกจากที่นี่นะคะซึ่งน้องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใจหาย สุดปเลยและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าเธอจะนึกอะไรบางอย่างได้และหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็เริ่มเสิร์ชหาของเที่ยวลึกวันครบรอบนะคะแล้วก็ได้แต่พูดกับตัวเองว่าไม่แน่ใจนะว่าของเนี่ยจะได้ทันหรือเปล่าแล้วภาพก็ตัดมาที่ย่านสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตอนนี้น้องไมจังก็ได้ออกมาเดินเที่ยวกับไอ้คาวะนะคะซึ่งในระหว่างทางเนี่ยน้องก็ได้มองเห็นพ่อของตัวเองไปที่ร้านจิวเวลรี่กับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องเนี่ยคิดว่าตัวเองตาฝาดนะคะแล้ว ภาพก็ตัดไปที่โรงเรียนของชิรายชิวันนี้หลังจากชิรายชิ้เลิกเรียนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าโมริยะจังเนี่ยได้ส่งข้อความไปหาเธอนะคะและก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันชิรายชิ้เนี่ยเมื่อมาเจอโมริยะจังเธอก็ทักทายอย่างเป็นกันเองนะคะสวัสดีค่ะพี่โมริยะจังไม่ได้เจอกันนานเลยนะและหลังจากนั้นโมริยะจังเนี่ยก็ได้ชวนชิราชิไปคุยกันที่สวนสาธารณะนะคะและหลังจากนั้นเธอก็ได้บอกว่าเธอ ได้ฟังเรื่องราวจากเคซเกะแล้วและหลังจากนั้นก็ได้ทําการทักทายอย่างเป็นทางการนะคะว่าเธอเนี่ยต้องการทักทายกับทาคาเอะและหลังจากนั้นทั้งสองสาวเนี่ยก็ได้คุยกันเปิดอกนะคะโดยแบบฉบับผู้ใหญ่เลยล่ะ <S <S แล้วในตอนนี้นะคะโมริยะจางยังพยายามถามทาคาเอะนะคะว่าถ้าต้องจากกับเคซเกะอีกครั้งหนึ่งมันจะเจ็บปวดมากเลยนะคะซึ่งในตอนนี้ทาคาเอะเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าอันที่จริงแล้วการที่เธอได้ตัดสินใจแบบนี้ไม่ใช่เธอตัดสินใจคน เดียวเป็นเพราะเคซกเกะก,ก็ตัดสินใจด้วยเช่นกันซึ่งเธอก็พยายามอธิบายนะคะว่าร่างนี้เนี่ยเป็นร่างของชิรายชิไม่ใช่ร่างของเธออันที่จริงแล้วเธอเนี่ยควรจะอดทนเพราะทั้งสองคนเนี่ยสุดท้ายก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์แบบนั้นไปได้ไม่ว่าจะเป็น10ปีหรือ20ปีหน้าที่ของเธออย่างเดียวนั่นก็คืออดทนและเฝ้ารอเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเธอเนี่ยอดทนไม่พอแต่ดูเหมือนว่าในที่สุดเคซกเกะเนี่ยก็สามารถที่จะตั สินใจได้แล้วในตอนนี้นะคะน้องโมริยะจังเนี่ยก็รับรู้ทุกอย่างแล้วนะคะและในตอนนี้เองนะคะโมริยะจังเนี่ยก็ได้บอกว่าคุณทาคะเอะคะฉันมีเรื่องหนึ่งที่จะสารภาพกับคุณทาคเเอะค่ะแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านชิราชีในตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจิกะหรือแม่ของชิรายชีเนี่ยจะเลิกงานพอดีนะคะเมื่อเธอเดินมาถึงหน้าบ้านก็พบว่าลูกสาวของเธอเนี่ยเดินมาพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชิราชีเนี่ยก็ได้แนะนําว่าคนนี้ชื่อโมริยะจังค่ะเป็นเพื่อนกับหนู ซึ่งในตอนนี้นะคะอาการของชิราชิเนี่ยก็ดูง่วงนอนเป็นอย่างหนักเลยและทุกๆอาการเนี่ยมุรยาจาังก็คอยสังเกตชิรายชิอยู่ตลอดแล้วภาพก็ตัดไปในตอนกลางคืนดูเหมือนว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ชิราชิหรือทาคาเอะเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลานะคะจนเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บความรู้สึกได้เธอจึงได้ตัดสินใจเดินออกไปดูเหมือนว่าเธอจะเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอเคซเกะด้วยบังเอิญในตอนนี้ทั้งเคซเกะแลวก็ทาคาเอะเนี่ยดูเหมือน มือนว่าอยากจะมีเรื่องพูดกันมากมายแต่พอเจอหน้ากันเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยนะคะในตอนนั้นเองท่าเคเอเนี่ยจึงตัดสินใจนะคะว่าให้ผัดกันพูดคนละหนึ่งประโยคแล้วเคสเกะเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรับรู้ความรู้สึกของท่าคาเอได้แบบเต็มๆเ,เลยนะคะและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ตัดสินใจกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวา่าให้พูดพร้อมๆกันเลยดีกว่าและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้นับ1 2 3แล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ย ก็ได้พูดพร้อมกันนะคะเคซเกะได้บอกว่าฝากไม้จังไว้กับผมนะส่วนทาคาเอะก็ได้บอกว่าฝากไม้จังด้วยนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าความรู้สึกต่างๆของทาคาเอะเนี่ยก็ได้ถูกกดล็อกลงแล้วนะคะซึ่งในตอนนี้สีหน้าของเธอเนี่ยมีความสุขสุดๆไปเลยขอบคุณนะเคซเกะไปก่อนนะแล้วหลังจากนั้นชิราชิเนี่ยก็ได้วิ่งกลับบ้านของเธอนะคะส่วนเคซเกะเนี่ยก็ได้ตรงไปกลับบ้านของเขาแล้วภาพก็ตัด มาที่บ้านอิจิมะเมื or, well. uh ่อเคซกเกะถึงบ we ้านนะคะก็เพราว่าน okay ้องไมจังเนี่ยทำอาหารเย็นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอาหารเนี่ยน่ากินสุดๆเลยแล้วเคซกเกะเนี่ยก็ได้บอกน้องไมจังนะคะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราไปกินอาหารนอกบ้านกันเถอะซึ่งน้องไมจังเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ในใจเธอนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็บอกว่าดีเหมือนกันค่ะจะได้ไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วภาพก็ตัดไปในสัปดาห์ต่อมาดูเหมือนว่ามีสินค้าบางอย่างเนี่ยส่งมาที่บ้านอิจิ นะคะคนั่นก็คือของที่ระลึกครบรอบการแต่งงานของท่าคาเอะแล้วก็เคสเกะนั่นเองดูเหมือนว่าน้องไมจังเนี่ยจะคิดว่าพ่อของเธอเนี่ยชวนไปกินหรือดินเนอร์ในงานครบรอบการแต่งงานพ่อกับแม่ของเธอนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยและเมื่อไมจังเนี่ยมาถึงร้านอาหารก็พบว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆพ่อของเธอกับไม่ใช่ชิไลชิหรือทาคาเอะนั่นเองแต่กลับเป็นมอริยะจังแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไป ในตอนที่โมริยะจังคุยกับทาคาเอะนะคะในตอนนั้นโมริยะจังเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันได้สารภาพรักกับคุณเคสุเกะแล้วฉันเนี่ยอยากจะขออนุญาตคุณเพื่อที่จะขอคุณเคสุเกะแต่งงานนะคะในตอนนั้นเองทาคาเอะเนี่ยก็ได้บอกว่าหน้าที่ตัดสินใจเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของฉันแต่เป็นเคสุเกะจังต่างหากล่ะและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เดินประจันหน้ากับโมริยะจังนะคะแล้วก็บอกว่าคุณโมริยะจังได้เปิดดูแลเคสุเกะด้วยนะคะพอ อมกับโค้งคำนับให้กับโมริยะจังนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้เคซเกะเนี่ยกำลังบอกกับน้องไมจังนะคะว่าพ่อกับคุณโมริยะจังเนี่ยเราสองคนจะแต่งงานกันนะหลังจากนั้นของที่ระลึกในมือของน้องไมจังเนี่ยก็ได้ตกลงพื้นนะคะแล้วภาพก็ได้ตัดจบตอนที่10 อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใหญ่เพียนด้วยนะบ๊ายบาย